ราไก่รอดตายฝรั่งเศสเฉือนเบลเยียมสุดหืดเข้ารอบก่อนรองศึกยูโรกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567เที่ยงคืน56นาทีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เกมในรอบ16ทีมสุดท้ายตราไก่ฝรั่งเศสเจอกับปีศาจแดงเบลเยียมที่สนามดุสเซลดอร์ฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุสเซลดอร์ฟเส้นทางที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0 เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 ส่วนเบลเยียมได้รองแชมป์กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการแพ้สโลวาเกีย 0-1 ชนะโรมาเนีย 2-0เสมอโรมาเนีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด75ครั้งฝรั่งเศสชนะ26นัดเสมอกัน19นัดเบลเยียมชนะ30นัดหนล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์รอบรองชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองตูรินของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ 3-2 ส่วน11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมฝรั่งเศสส่งไมเมนยองชูสคุนเดดาโยอูปาเมกาโนวินเลียมซาลิบาเทโอแอกนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันมากูสตูรามและคิลิยันเอ็มบัปเป้ขณะที่เบลเยียมใช้คูนคาสเตลอาร์ทูเทียสยันแฟตองเก้นวาฟาสติโมธีกาสตานเชเรมีโดกูเควินเดอบรอยอามาดูโอนาน่ายานิกการาสโกโรเมลูลูคาคูและโลอิสโอเปนด้าผ่านไป10นาทีทั้ง2ทีมยังดูทำเกมกดดันคู่แข่งไม่ได้แต่เป็นทางฝรั่งเศสที่ครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยนาทีที่23เบลเยียมมีโอกาสได้ลุ้นประตูจากลูกยิงฟรีคิกของเควินเดอบรอยแต่ไมเมนยองยังใช้เท้าสกัดออกไปได้นาทีที่34ชูสคุนเด้เปิดเข้าไปหน้าปากประตูมากูสตูรามได้หม่งแต่เลยเสาประตูออกไปช่วงท้ายเกมออเรเลียงชูอาเมนีได้ซัดด้วยเท้าขวาบอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวจบ45นาทีแรกฝรั่งเศสเสมอเบลเยียม 0-0 เกมในครึ่งหลังเป็นฝรั่งเศสที่ได้ทักทายก่อนจากลูกยิงของชูอาเมนีบอลแฉลบผู้เล่นเบลเยียมถึง2จังหวะแต่คูนคาสเตลยังปัดออกไปนาทีที่53คิลิยันเอ็มบัปเป้ได้โอกาสลากเลื้อยผ่านผู้เล่นของเบลเยียมเข้าไปก่อนได้โอกาส2แต่คาสเตลยังไม่พลาดจากนั้นนาทีที่60เบลเยียมได้หลุดเดี่ยวจากยานิกการาสโกแต่ก่อนจะได้โอกาสยิงเทโอแอกนองเดสตามมาสกัดได้สำเร็จเบลเยียมได้ลุ้นทำประตูในนาทีที่70โอเรลมองกาล่าได้เปิดจากฝั่งซ้ายของกรอบเขตโทษบอลมาเข้าทางโรเมลูลูคาคูแต่เจ้าตัววางเท้ายิงแต่เมนยองยังปัดออกไปได้หลังจากนั้นทั้งสองทีมยังคงพยายามทำเกมเพื่อทำประตูขึ้นนำโดยเป็นทางฝรั่งเศสที่ได้โอกาสมาวนเวียนหน้าประตูของเบลเยียมอยู่หลายครั้งแต่ยิงออกนอกกรอบหลายครั้งนาทีที่85ฝรั่งเศสทำสำเร็จจากจังหวะทำเกมสวนกลับก่อนที่เอ็นโกโลกองเต้จะจ่ายให้รองด้าวโคโลมูอานี่ได้ยิงบอลไปแฉลบเข่าของยานแฟตองเก้นเข้าประตูไปหมดโอกาสที่คาสเตลจะได้เซฟฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ช่วงเวลาที่เหลือเบลเยียมพยายามที่จะทวงประตูคืนแต่จังหวะสุดท้ายของพวกเขาไม่เด็ดขาดทำให้จบเกม90นาทีฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะเบลเยียม 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโรได้สำเร็จ
เปิดเมนูมื้อค่ำโคราชจัดใหญ่รับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนื้อโคราชวากิวไก่กระเต็ดไข่เจียวไข่มดแดงการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 19:02 น.เปิดเมนูมื้อค่ำโคราชจัดใหญ่รับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนื้อโคราชวากิวไก่กระเต็ดไส้กรอกสีสารน้ำพริกปลาทูไข่เจียวไข่มดแดงต้มยำปลากระดูกหมูตุ๋นหมูทอดวันที่1กรกฎาคม2567ที่หอประชุมวัฒนยูณัฐหลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมส.ส.ร่วมรับประทานอาหารเย็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้การต้อนรับพร้อมมอบผ้าพันคอลายโคราชโมโนแกรมให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำมีนายประเสริฐจันทร์สวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีและนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าภาพในฐานะรัฐมนตรีเจ้าของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสำหรับภายในงานมีการแสดงดนตรีต้อนรับชุดหอยกอดอีสานโดยนักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสานนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีมการแสดงชุดหอยกอดอีสานหรือรอยกอดอีสานประกอบด้วยเพลงกราบเท้าย่าโมและเพลงหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพคุณย่าโมหรือเท้าสุรนารีซึ่งท่านเปรียบเสมือนศูนย์กลางใจของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาสำหรับรายการอาหารที่จัดเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยชุดอาหารแบบไทยเนื้อโคราชวากิวจิ้มแจ่วไก่กระเต็ดข้าวเหนียวไส้กรอกอีสานน้ำพริกปลาทูผักสดไข่เจียวไข่มดแดงข้าวหอมมะลิต้มยำปลากระดูกหมูตุ๋นหมูทอดข้าวเม่าเขียวดำและขนมเทียนแก้วผลไม้และเครื่องดื่มนอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มอาหารของดีเมืองโคราชอาทิยำแหนมขนมจีนน้ำยาปูครัวแม่หน่อยผัดหมี่โคราชเป็นต้นคิงคัพได้แล้ว2จังหวัดใหญ่ยื่นเสนอตัวเจ้าภาพจัดแข่งเชียงรายยันเอาด้วยแน่กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 19:00 น.คิงคัพหรือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมีจังหวัดใหญ่เสนอตัวแล้ว2แห่งคือเชียงใหม่และสงขลาด้านเชียงรายยืนยันมีความพร้อมทุกด้านตั้งแต่การเสนอตัวครั้งก่อนแล้วหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดที่มีความประสงค์ในการจัดแข่งฟุตบอลระดับทีมชาติไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ฟุตบอลทีมชาติไทยได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในต่างจังหวัดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้มีโอกาสเห็นทีมชาติไทยลงเล่นโดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาดูในตัวเมืองหลวงซึ่งที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการที่ทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องที่ใจศรีสะเกษรวมไปถึงการจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2ครั้งหลังสุดไปจัดที่เชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากล่าสุดเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกสมาคมเผยว่าถึงตอนนี้มีจังหวัดที่คอนเฟิร์มแล้วว่าต้องการเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยเดือนเนตคอ
2จังหวัดนั่นคือเชียงใหม่และสงขลาส่วนที่มีการพูดคุยแล้วแต่ยังไม่มีลายเซ็นของผู้ว่าราชการจังหวัดคือเชียงรายโดยฟุตบอลรายการนี้ที่จะจัดเดือนเอ็ดคอคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50โฆษกสมาคมลูกหนังกล่าวว่าในเรื่องของความพร้อมต้องยอมรับว่าทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการจัดฟุตบอลในช่วงปฏิทินฟีฟ่าไม่ว่าจะเป็นขนาดสนามที่ได้มาตรฐานสนามซ้อมที่ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะเชียงใหม่ผ่านการจัดฟุตบอลคิงคัพมาแล้ว2ครั้งหลังสุดดังนั้นเรื่องความพร้อมไม่ใช่ปัญหาแน่นอนอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่เรียกร้องให้ฟุตบอลทีมชาติลงไปจัดแข่งขันที่ภาคใต้บ้างเนื่องจากนานมาแล้วที่เกมระดับทีมชาติไม่ได้ลงไปเล่นต่อหน้าแฟนบอลทางภาคใต้และสนามตินสูลานนท์เป็นสนามขนาดใหญ่จุแฟนบอลได้มากกว่า 30,000 คนเชื่อว่าบรรยากาศในสนามจะสนุกสนานไม่น้อยหากแฟนบอลเข้าชมเต็มความจุซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะภาคใต้นิยมกีฬาฟุตบอลอย่างมากอีกประการคือสงขลาอาจจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยกีฬาฟุตบอลจะจัดที่จังหวัดสงขลาส่วนจังหวัดเชียงรายแม้ว่าจะเป็นเพียงการพูดคุยยังไม่ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามายังสมาคมอย่างเป็นทางการแต่ทางสมาคมได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วหากเชียงรายยื่นหนังสือเข้ามาจริงผมคิดว่าจะเป็นอีกจังหวัดที่สามารถรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าจะเลือกจังหวัดไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพในครั้งนี้ต้องรอการประชุมสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลที่จะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมโดยตอนนี้เรากำลังรอท่านนายกสมาคมนวลพันธ์ล่ำซำแจ้งเข้ามาว่าจะหารือในหัวข้อใดบ้างด้านจังหวัดเชียงรายนั้นวิคฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานเชียงรายยูไนเต็ดเผยว่าสนามของเชียงรายพร้อมเต็มที่มีห้องพักนักกีฬา4ห้องจริงๆพร้อมมาตั้งแต่การเสนอตัวครั้งก่อนแล้วส่วนจังหวัดอื่นที่มีกระแสเช่นเอ็ดศรีสะเกษรายงานข่าวระบุว่าอาจติดปัญหาเรื่องงบประมาณต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเสนอชื่อหรือไม่